ที่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเวียนเทียนนะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกค่ะพลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำพุทธศาสนิกชนจำนวนมากค่ะร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์67รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2561ที่บริเวณลานคนเมืองสารวการกรุงเทพมหานครเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นเวลา 21:00 น.จะประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานบนรถบุษบกคานหามและอัญเชิญกลับไปประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามส่วนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะทูตานุทูต9ประเทศร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันขณะที่บริเวณลานโพลังกาวัดสะเกดราชวรมหาวิหารพุทธศาสนิกชนนำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มร่วมตักบาตรพระสงฆ์99รูปเนื่องในวันวิสาขบูชาก่อนที่จะร่วมฟังพระธรรมเทศนารักษาศีลเดินขึ้นไปไหว้พระทำบุญบนบรมบรรพตหรือว่าเจดีย์ภูเขาทองและร่วมพิธีเวียนเทียนในช่วงค่ำของวันนี้โดยพุทธศาสนิกชนต่างยึดมั่นถือมั่นทำบุญปฏิบัติธรรมด้วยใจบริสุทธิ์และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแม้จะมีข่าวด้านลบเกิดขึ้นกับพระชั้นผู้ใหญ่แต่ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่สามารถทำให้พระพุทธศาสนาและวัดเสื่อมถอยได้ช่วงนี้อาจจะเศรษฐกิจไม่ดีคนก็เลยอาจจะทำบุญน้อยก็ได้ค่ะแต่ศรัทธาไม่มีเสื่อมค่ะศาสนาพูดยังไงก็ไม่มีคนเสื่อมศรัทธาเราเชื่อในครูบาอาจารย์ของเราว่าท่านสอนดีปฏิบัติดีเนี่ยเราควรยึดถือคำสั่งสอนของพุทธเจ้าพระพุทธพระภิกษุสงฆ์เป็นเพียงผู้ดำเนินตามสั่งสอนเผยแพร่ให้พระธรรมให้พระพุทธเจ้าให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ต่อไปพระปัญญาวชิราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสะเกดราชวรมหาวิหารให้พรแก่ชาวพุทธค่ะเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คิดดีทำดีพูดดีก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะและคณะสงฆ์ยังคงปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไว้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนจงตั้งใจด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาในการที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าจะเป็นแนวความคิดก็ขอให้คิดแต่เรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นการพูดขอให้พูดสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นการกระทำก็ขอให้ทำแต่เรื่องที่ดีพระผู้ใหญ่จะอยู่ไม่อยู่พวกเราก็ทำงานอย่างนี้อยู่แล้วหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านวางหลักให้ทำงานเป็นทีมทำงานแบบแบ่งงานให้ทำกันอยู่แล้วมันองค์บางองค์ไปภารกิจที่อื่นเราก็ช่วยกันทำเหมือนเดิมทุกอย่างด้านพระธรรมสุธีเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงพระอารามหลวงเปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าคณะปกครองมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานครว่าเดิมทีดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว3วาระดังนั้นไม่มีความกังวลในการสานงานต่อและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดก็ไม่มีเรื่องด่วนโยมก็ทำตามหน้าที่นะคืองานที่ค้างก็ทำตามหน้าที่อาตมายึดถือหลักว่า